ผู้ชมนําเสนอข่าวนี้ด้วยความรักสถาบันจริงๆนะตํารวจเนี่ยค่ะที่่อสักครู่ผู้เสียหายเขาบอกว่าอย่างไืโทรไม่ติดใช่ไหมใช่ทั้งสองเบอร์เลยแล้วนี่ไปวิ่งทั้งวันเลยแล้วเพิ่งเพิ่งรู้ว่านี่เราจะต้องพูดกันถึงเรื่องแจ้งความข้ามเขตกันไม่ได้อีกเรอตำรวจไม่ทําเอกสารข้ามเขตผู้เสียหายบอกะค่และนี่ที่จังหวัดตรังอันนี้ก็ต้องชมตํารวจนะทบชเมื่อวานนี้เพจตํารวจภูธรจังหวัดตรังโพสข้อความเตือนประชาชนความว่า กดรับโรบินเที่ยวฟรีจาก l i ออนแอรเงินหายจากบัญชี10ล้านเศษม23มกราคมที่ผ่านมาผู้เสียหายอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังไปแจ้งความว่ามีเอสเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์ให้กดรับโปรโมชั่น Lion Air ให้เที่ยวบินฟรีก็เลยกดแล้วบอกหมายเลขประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดสแกนใบหน้าแล้วส่งไปในไลน์แอปของไลออนแอรค่ะแล้วปรากฏว่า คือคือเมื่อผู้แจ้งตรวจสอบเงินในบัญชีอีกทีนึงเนี่ยปรากฏว่า4ธนาคารเงินถูกโอนออกไปหมดแล้วค่ะรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยสิบล้านหนึ่งแส่นบาทผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะเหตุการณ์เกิด23มมกราวเวลาประมาณ5โมงครึง่ง นี่ค่ะเป็นข้อความอย่างนี้ค่ะไลออนแอร์สวัสดีค่ะขอขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องทางเราขอมอบคูป,ปองเที่ยวบินฟรีให้กับคุณ1ใบแล้วก็มีลิงก์ทางผู้ชมทางตำรวจเนี่ยเขาเตือนเลยนะคะเพจตำรวจภูทรจังหวัดตรังบอกขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่ารับลิงก์โปรโมชั่นหรือโหลดแอปที่ไม่ผ่านแอปสโตร์หรือ Play Store เป็นอันขาดปัจจุบันมิชาชีพมักใช้กลวิธีส่งลิงก์ปลอมมาชวนเชื่อนั่นแหละท่านผู้ชมมันก็เหมือนแอดไว กิดประเด็นขึ้นมาแอดไว้เขาออกมาบอกว่ามีมิจฉาชีพมาแอบอ้างคำใช่แล้วอนแอร์ไทยแล้วแอนแอร์ก็ออกมาบอกอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพยอย่าไปกดลิงก์ปลอมค่ะแล้วก็ยกตัวอย่าง SMS ที่ส่งเข้ามือถือเนี่ยค่ะโดนกันเป็นหลายคนเลยนะคะนี่เตือนกันเป็นขนาดนี้นี่ไม่รู้จะรับมือกันยังไหวนะอยู่ยากมากไม่รู้จะกดกันยังไงค่ะตบูชอมะไม่รู้จะระมัดระวังกันยังไงด้วยความพรารมนะอ่ะ ท่านผู้ชมนี่เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องนำเสนอกันจริงๆและเราก็ว่ากันต่อครับท่าน